Smart Health Solution เปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีแคปซูลดับเพลิงไฟเซฟหวังลดความสูญเสียจากอัคคีภัยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีค่ะที่จะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะจากเหตุอัคคีภัยล่าสุดบริษัท Smart Health Solution จำกัดค่ะนำโดยพันตำรวจเอกจารึกสารโภคประธานกรรมการบริษัท Smart Health Solution จำกัดได้เปิดตัวแคปซูลดับเพลิงไฟเซฟค่ะโดยได้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยค่ะและสำหรับแคปซูลดับเพลิงไฟเซฟค่ะเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นค่ะชนิดกว้างที่มีขนาดเล็กค่ะขนาดความจุ650มิลลิลิตรโดยสามารถดับไฟได้ทั้งพื้นผิวไม้ค่ะกระดาษค่ะน้ำมันรวมถึงแก๊สสามารถนำไปผสมใช้ได้ทั้งน้ำเปล่าค่ะน้ำทะเลและน้ำเสียเพื่อใช้ดับไฟได้อย่างทันท่วงทีค่ะและที่สำคัญใช้งานง่ายค่ะสำหรับเด็กผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุค่ะที่สามารถหยิบมาใช้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างไม่ต้องยุ่งยากค่ะเพียงคว้างให้แตกค่ะไปยังจุดเกิดไฟแคปซูลไฟเซฟค่ะจะแตกตัวเป็นของเหลวดับไฟทันทีนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้คนบันเทิงอย่างสาวมะนาวสอนศิลป์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยถึงการป้องกันอัคคีภัยพร้อมด้วยน้องมะลิภาขวัญค่ะน้องฐานทัพค่ะที่มาร่วมในงานครั้งนี้ค่ะเราไปฟังทางทีมผู้บริหารค่ะพูดถึงการเปิดตัวของไฟเซฟในครั้งนี้กันเลยค่ะวันนี้ทางบริษัทเราดีใจและก็ภูมิใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาแถลงข่าวนะครับเปิดตัวแคปซูลดับเพลิงไฟเซฟนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมโลกแห่งอนาคตนะครับเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณทางมิสเตอร์เลนะครับผู้ผลิตซึ่งได้ลิขสิทธิ์มานะครับจากประเทศเวียดนามนะครับทางบริษัทเราเป็นผู้แทนจำหน่ายเจ้าเดียวและก็เจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่นำแคปซูลดับเพลิงเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเพื่อปกป้องในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยเรานะครับถือว่าอัคคีภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดนะครับโจรปล้น7ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นไฟไหม้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมันจะไหม้เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมทั้งความสูญเสียในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าบริษัท Smart Health Solution จำกัดและ SV Part มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำผลิตภัณฑ์แคปซูลไฟเซฟเข้ามาเพื่อปกป้องนะในการเบื้องต้นนะครับในการดับเพลิงครั้งนี้นะครับผมครับการใช้งานนั้นใช้งานง่ายมากเลยนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับวิธีการใช้เราจะใช้ปาหรือเขี้ยงไปในจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่อกระทบนั่นแล้วเนี่ยมันก็จะกระแตกแตกแล้วก็จะปกคลุมนะครับในส่วนตรงนั้นทำให้เพลิงไม่ลุกลามไปอย่างส่วนอื่นนะครับแล้วก็ดับสามารถไปปิดกั้นทางออกซิเจนนะครับให้ดับได้โดยฉับพลันนะครับและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรทุกคนนะครับตรงนี้ไร้สารมลพิษนะครับไร้สารเคมีนะครับตรงนี้ครับผมไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับไฟเชฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครคืออย่างในห้องเนี่ย16ตารางเมตรเนี่ยไฟถ้ามันลามไปฝาผนังหรืออะไรที่บ้านเนี่ยคนอื่นมันจะดับเฉพาะข้างล่างข้างบนที่ฝ้าเพิ่มเพดานเนี่ยมันจะไม่ดับมันลามแต่ของเราตัวเรามีสารเคมีในไฟเชฟอ่ะถ้ามันเจอความร้อนสารเคมีตัวนี้จะทำให้ในนั้นไม่มีก๊าซออกซิเจนเมื่อไม่มีก๊าซออกซิเจนก็คงเข้าใจนะว่าไฟไหม้ไม่ได้เหมือนเราต้องขอบอกว่าต้องขอบคุณทางทีมงานที่ทั้งแบบคิดมาแล้วก็จัดจำหน่ายที่เมืองไทยคิดว่าคนไทยได้มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ First Aid น่าจะเป็นเบื้องต้นในการแบบช่วยเหลือการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วขั้นตอนก็คือวิธีการใช้ง่ายมากๆคิดว่าทุกบ้านก็ต้องจำเป็นต้องมีไว้หรือว่าทุกๆคนควรรู้จักแล้วก็ควรมีไว้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะ